สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมานี่ครับน้องหิมปลานี่ครับพี่น้องมหาไซเบ็ดปลาไหลครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศน้องหิมปลาครับน้องถิ่นปลาไหลถึกดีๆนะครับพี่น้องกลับมาน้องนี่อีกรอบนึงครับพี่น้องหลายคนอยากให้มาซ้ำน้องนี่ลองเบิ่งอีกรอบนึงครับพี่น้องจะสิเป็นจังไดพี่น้องที่สังเกตว่าเห็นว่าไม้มันแตกเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องไปเบิ่งเยื่อกันครับว่าสิเป็นจังไดมานี่ใส่เยื่อบ่ห้อยสดคือเก่าครับผมนี่ครับผมใส่เป็นเยื่อห้อยสดๆจังสีเลยครับพี่น้องเยื่อห้อยสดๆนี่ครับที่การเอาทุบสิครับครับผมหม่องปลามักกินคือขี่มันนะครับพี่น้องครับส่วนใดเอาสินเน้นเอาขี่มันครับทุบพยายามให้ขี่มันยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเอากระปาดหัวมันนี่เอาเครื่องเดียวครับพี่น้องครับผมใส่ส่วนบ่เอาครับนี่ครับเน้นขี่มันเป็นหลักครับพี่น้องนี่ครับปลามากินมองนี่ครับพอมองหัวมันกินบดีคือมองขี่มันครับพี่น้องนี่ครับเขาจะเอาสีมันไปซ้ำนี่พอดีครับพี่น้องใส่เบิดหน่วยเลยนี่ครับเน้นเอาขี่มันครับพี่น้องหัวมันเท่ากับสีเบาปาดเอาแค่นี้พอนี่ครับเห็นเอาขี่เป็นหลักครับพี่น้องนี่นะครับเยื่อเดี๋ยวผมติดทุบเยื่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไม้เฮาพี่น้องนี่นี่ปลาสวบไปเลยครับพี่น้องได้ยินเสียงพี่จังปะคอสวบอยู่ปลาก็สิมีหรอกครับแต่ว่าอาจสิบ่หลายครับฮะปลาไหลนี่มีแน่นอนครับพี่น้องแต่ว่าสิกินเบ็ดเฮาบ่อ่ะลองเบิ่งครับใส่เบ็ดน้ำกันครับมื้อนี้ใส่เบ็ดน้ำกันครับผมนี่ครับบักหอยเน้นขี่มันครับเกี่ยวขี่มันสิเลยครับกดตามใส่มันเลยนี่ครับนี่ครับจันเบ็ดกันครับอันนี้ไม้แตกแล้วค่อนข้างสิเปลี่ยนครับพี่น้องที่ย้อนลงไปเลยนะครับครับย้อนลงเลยพี่น้องมันมันกันเด้อครับนี่เสียงปลาสวบไปด้วยครับนะแต่ว่าจังสิสวบน้อยๆนี่ครับผมเดี๋ยวน้ำกับบุลึกปันใดนะครับนะยันลงไปเลยผมเดี๋ยวสิใส่ไปเรื่อยๆครับผมจังถามมารุ่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ครับผมตะเวนกำลังขึ้นครับพี่น้องท้องฟ้าก็สวยงามครับเช้านี่เช้าบรรยากาศเอ้าไปรุ่นเบ็ดกันครับเยื่อบักหอยเฮาสิเป็นจังไดครับมื้อนี้อยู่หากินโอ้พี่น้องหากินกันลำบากครับทีนี้ปลาบ่ไหลเงียบครับผมเห็นครับพี่น้องเศร้านี่กลับมาล่มอีกแล้วครับพี่น้อง กลับมาล่มมาสีเย็นๆขึ้นมาอีกครับพี่น้องมันสิมีแบบว่าอยู่วังหมื่นอัน20,000อันสิ
ที่ห่อนห่อนจังหน่อยครับพี่น้องหลังนี้หลังนี้มีดึงนะครับพี่น้องดึงกันครับปลาไหลครับน้องว่าถือครับถือแต่หยาพุดไปล่ะปีนี้หากินลำบากครับ ปลาปลาไหลเลี้ยง ต้นเลี้ยงต้นปีมันก็เงียบขึ้นครับเอ้ยพี่น้องมิดติ้งนะครับพี่น้องมิดติ้งครับผมมิดติ้งมิดติ้งไม่ยั้งเลยครับติ้งมิดติ้งอยู่หรอกนี่พี่น้องโอ้โหพี่น้องเจอของนี้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมาตักเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมส่วนเอาก่อนใส่วิธีนี้เลยนะครับ1 2 3ยกเข้าไปยกเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับผมปลาดุกครับใส่สูตรยกเลยนะครับพี่น้องโอ้เด็ดดุกโตงามๆเลยครับพี่น้องไม้มันบ่คือเก่าหรอกครับพี่น้องมันเละๆจังเลยพุ่นไม้แบบว่าจังไม้แตกนะครับปลากระบอกหลายดอกครับพี่น้องมันปลาหลายมันสิกินดีอยู่อากาศก็สิเย็นๆครับมื้อนี้น้ําเย็นๆสังเกตว่าเหยื่อมันสิร้อนอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่าคือบ่มีป่าเกินเป็นหยังเนาะมาเล่นเหยื่อมากินเต่าบ่นี่ครับผมเหยื่อบ่มีเลยครับมีแนวมากินเหยื่อผมตั้งใจใส่เบ็ดปลาไหลถือปลาดุกครับมือนี่ครับไม่มาเสาบัวก็ลังบานน้ำเย็นครับมือนี่เสานี่ปลาบ่กินเบ็ดมันน้ำเย็นบ่จังได๋เพราะว่าเยื่อหลอนมันยังมากินเยื่อผมหลอนว่ามันผู้หลังได้ครับเอ้าหลังนี่ยังครับปลาบ่กินนี่ครับผมปีใดมันแหลงก็หากินยากจังหน่อยครับแต่คู่ปีนี่ครับน้องนี่ให้ผมมาใส่เบ็ดให้เบิ่งนี่พี่น้องน้องนี่โอ้ยปลากินดีแฮง ปีนี้มันน้ำบดหลวดครับพี่น้องก็ส่วนใหญ่ปลาก็สิออกมาจากสระเขาเจ้าเนี่ยไม่บื้นมาจากบวกจากยังเนี่ยครับก็บ่ค่อยหลายปานใดแต่กินนี่โอ้ยบ่ต้องห่วงหรอกครับน้องนี่บัวเลยครับคันมันแหลงก็สิเป็นประมาณนี้ครับกินแบบบ้านๆเฮาก็สิตามช่วงตามฤดูกาลครับฤดูกาลเด้มันแหลงก็สิหากินลําบากครับนี่บ่มีครับอันนี้เป็นจังได๋ครับผมเป็นหญ้าอุ้มลุ่มอิ่มลิ่มลูกปลาบ่ล่ะมีแต่หญ้าโอ้นี่ครับพี่น้องมาแล้วครับปลาไหลครับได้โตแล้วโอ้แต้มที่2เป็นปลาไหลครับพี่น้องโอ้สวยสิได้แต่ละโตหลังนี้เป็นจังได๋ครับ ดึงอยู่ได้ครับปลาหน่อยเพราะดึง
หมู่บ้านมาใส่ห่อนนะครับเสาร์นี้เย็นครับอากาศเย็นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับลมๆอากาศก็บ่ค่อยนิ่งไปได้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเลยช่วงนี้เจ็ดโอ้ยถือบ่ดีเลยครับพี่น้องเหยียบไปแล้วพี่น้องเอ้ยหลังนี่ก็ย่านเหยียบอยู่นี่ครับแล้วมันยังได้กินเหยื่อเหยียบมาหลายหลังแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับเหยียบมาหลายหลังแล้วเงียบปอมเขามันมีการล่อยไปพี่น้องโอ้ปลาไหลพี่น้องรอบนี้ปลาไหลตัวบ่ใหญ่ปลาไหลนี่ครับผมการล่อยไปไหนครับผมส่วนใหญ่สิเงียบครับหลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผมหลังสุดท้ายแล้วบ่ถือครับเบิดแล้วครับเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับผมปลาดุกตัวงามอยู่พี่น้องปลาไหล2ตัวปลาดุกงามอยู่ต้องกินเหลือครับพี่น้องกินเหลือครับ3เต็มมื้อนี้เอ้าหากินยาครับช่วงนี้ครับพี่น้องอากาศกลับมาเย็นอีกแล้วจะมื้อนี้มาลุ่นเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องแล้วจะหมู่บ้านเขามาใส่ไว้หมู่บ้านใส่สีห่อนๆเลยครับพี่น้องสีห่อนๆห่อนๆแล้วก็แดดห่อนครับผมกลางเบ็ดเนี่ยครับเสาร์ใหม่อากาศเย็นล่มหนาวเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยครับเนี่ยเฮ็ดให้คนแบบว่าบ่สบายได้ครับพี่น้องก็อากาศมันสิเปลี่ยนตลอดครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนโอ้อยู่หากินครับพี่น้องก็มื้อนี้เฮาก็ได้ผลงานเฮาได้3โตเนาะครับพี่น้องเนี่ยครับปลาไหล2ปลาดุกตัวนึงก็พอได้อยู่ได้กินอยู่แต่ว่าก็สิบ่ได้หลายคือคู่ปีครับพี่น้องหลายคนก็สิว่าแบบแบบพวกปีก่อนๆเนี่ยคือปลาหลายแต่ว่าเพราะว่ามีอยู่ปีนึงอ่ะน้ํามันท่วมครับน้ํามันท่วมหมดเลยครับพี่น้องน้ํามันท่วมหมดแล้วปลามันเลยหลายก็ปีแบบปีก่อนนู่นก็เค้าเอิ้นได้น้ําท่าดีฝนตกต้องตามฤดูกาลน้ําฝนตกปลาก็ได้ขึ้นมาไข่มาหยังมาอันนี้ปีนี้มันแล้งครับพี่น้องมันแล้งแล้วก็ฝนมาตกช่วงได้ท้ายพี่ครับดําหน้าแล้วฝนตกก็ปลาก็บ่ได้ขึ้นจากน้ำจากหนองมาไข่มาขยายพันธุ์กับพี่น้องก็เฮ็ดให้ปลามันหน่อยลงกับน้ำหนองน้ำหยังที่มันเคยมีปลาหลายๆก็สิมีบ่หลายครับพี่น้องก็นี่ครับมันเป็นฤดูกาลที่เปลี่ยนไปก็ตามกาลเวลาตามฤดูกาลที่มันเปลี่ยนเนาะครับพี่น้องก็สิบ่ได้แบบมีปลาหลายคือปีใดมันอุดมสมบูรณ์ก็มันเห็นครับมันก็สิเป็นแบบวัฏจักรของธรรมชาติครับพี่น้องก็หาอยู่หากินเท่ากับมีหน้าที่หาไปก็พอได้อยู่ได้กินกับพี่น้องก็สิได้หน่อยได้หลายแน่ก็อย่าว่ากันนะครับเพราะพี่น้องมันก็เป็นการหาอยู่หากินครับแบบธรรมชาติเท่าเนาะครับเท่ากับอยู่กับ
ธรรมชาติอยู่กับไฮกับหน้าหาอยู่หากินครับกับพ่อเด็กอยู่ได้กินกับเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับปีนี้ก็หายังก็ยากครับพี่น้องยากอีหลียอมรับยอมรับเพราะว่ามันคือว่าแหละครับบ่แน่ว่าปีต่อไปหากินลําบากกว่านี้ก็บ่จักครับพี่น้องแบบว่าพอฤดูกาลมันบ่คือเก่านะครับพี่น้องมันก็สิหากินลําบากจังหน่อยก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าครับผมกับที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปไปเขามาเบิ่งใหม่ก็ฝากช่องหากินแบบบ้านๆเหมือนนำครับผมเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆเฮาครับผมหาอยู่หากินเพื่อได้อยู่ได้กินกับถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งครับผมแต่ละช่วงแต่ละฤดูกาลเนาะครับพี่น้องกับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวถ้ารุ่นถ้าช่วงคลิปต่อไปว่าสิมีหยังครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ